รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับร้านอาหารเหนือและตรงนี้ก็คือไฟแดงนี่เป็นถนนเส้นเรียบคลองเราเจอไฟแดงเล็กๆเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปมาสู่แสงสว่างอันนี้เป็นทางหลวงชนบทในเส้นคลองสี่นะครับแถวๆคลองสี่นี้จาก GPS ก็จะเกือบ3กิโล4นาทีด้วยความหิวโหยนะครับเราขับรถผ่านมาหลายจังหวัดมากจนจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องยูเทิร์นนะครับแต่ถ้าไม่เปิดจะทำไงเนี่ยเราก็ต้องพบกับความผิดหวังนะครับถ้าร้านไม่เปิดตอนนี้เริ่มเกิดอาการหูอื้อตาลายร้านทะเลทิพย์ร้านหักแพงคืออะไรคะร้านทางเลือกใช่ไหมถ้าเลือกก็ไม่ไหวเพราะมันต้องยูเทิร์นกลับมาหรือว่าสุดท้ายจะจบที่ร้านอะไรก็ได้แซบออนซอนออนซอนก็ต้องอีสานแน่นอน1.6 กิโลดีเด่นเพชรหมาดนั่นร้านอาหารมาแล้ว 1.4 กิโลยูเทิร์นและด้านซ้ายก็เป็นปั๊มปตท.บ้านบุรีลำบุรีลมระวังรถยูเทิร์นแซงซ้ายไม่ได้เพราะมีรถตามรีบๆไปสิรีบๆไปเราหิวนี่แสงเขาจนได้ร้านก็จะอยู่ในซอยว่าจากแผนของเราก็คือรีบยูเทิร์นรีบชิดซ้ายรีบเข้าซอยสามรีบ1รีบยูเทิร์น2รีบชิดซ้าย3รีบเข้าซอยรีบเข้าซอยเพื่อไปกินข้าวซอยและสิ่งที่เราคิดไว้ในหัวก็คือข้าวซอยหมูตักผักดองครับ 2-3 ช้อนใส่พริกทอดบีบมะนาวไว้เล็กน้อย500เมตรยูเทิร์นรีบยูเทิร์นรีบชิดซ้ายรีบเข้าซอย เป็นการสร้างการสะกดจิตคนขับรถก็น่าจะยูเทิร์นตรงรถเก่งคันหน้านะครับตาลายจนไม่รู้ยี่ห้อรถแล้วรีบยูเทิร์นโอ้รถวิ่งเร็วมากตรงนี้อุ๊ยรถเร็วมากนะครับตรงนี้มันจะมุมอับๆนิดนึงนะครับก็เมื่อกี้ลืมพูดจุดแลนด์มาร์คนะฮะคืออันนี้เราขับตาม GPS เดี๋ยวเพิ่งรีบไปมองไม่เห็นเลยไปเลยรีบยูเทิร์นแล้วไงต่อรีบชิดซ้ายครับอ๋อนี่จุดแลนด์มาร์คก็คือบ้านลืมพักก็เนี่ยครับอยู่ในบ้านเวียดนามเนี่ยนะครับนี่เจอแล้วอาหารเหนือก็เจ้าสายลมจอยซอยหนึ่ง
โคคาโคระนี่นะครับก็จะเจอโคมเหนือนะครับหลากสีเป็นการเชื้อเชิญเข้าร้านไม่ต้องเข้าลึกก็ได้มันนั่นมันเป็นหลุมนี่มันนั่นโรบินฮูดนี่สายลมจอยนะครับนี่นะครับร้านแพรนี่ครับร้านสายลมจอยนะฮะเดินเข้าไปแล้วนะครับก็มีขั้นตอนการแนะนำอาหารนะครับก็จะมีบรรยากาศเหนือๆนะครับนี่นะครับก็ในร้านก็จะมีโคมเหนือๆนะครับโรบินฮูดสูตร662ค่ะมีโรบินฮูดนะครับเดี๋ยวเราจะมูเน่นะครับเมนูโอ้ไม่ครับขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอยเกาเหลาน้ำเงี้ยวโอ้มีเกาเหลาน้ำเงี้ยวแบบแยกน้ำด้วยนะขนมจีนน้ำเงี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวกดนี่ก่อนตอนนี้เรากำลังเลือกเมนูครับกำลังตัดสินใจว่าจะกินแบบจานเดียวหรือว่ายังไงดีมันก็เป็นจานเล็กๆนะมียำกบนะฮะอังผ้าหมูย่างไปกระเจ้าจัดเป็นชุดๆก็มีนะครับเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจกันเท่าไหร่นะครับน้ำพริกน้ำปูก็มีนะครับนี่นะครับก็บรรยากาศร้านสายลมจอยนะครับโอ้โหมีมุมนี้ด้วยความจริงเราน่าจะมานั่งที่มุมนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีโต๊ะนั่งของเราแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับโอ้โหนี่มาเจอทีมงานโดยไม่ได้นัดหมายนะครับโอ้เป็นการเตรียมที่ดูน่าทึ่งมากครับนี่ก็มีWi-Fi นะครับน่าจะเป็นเบอร์โทร0655946505ลอดช่องแต่งไทยสลิมเนี่ยมีหมดเฉากล้วยอันนี้ก็มีไม่ใช่นะครับน้องหมานะวันนี้ก็มีเมนูพิเศษนะครับข้าวอ่านว่าอะไรครับข้าวกั้นจิ้น35บาทนะครับมีสั่งอาหารกลับบ้านให้หยิบบัตรคิวสีส้มมีอะไรบ้างนั้นชุดออเดอร์แกมผักหวานปลาย่างลาบเมืองนะนี่เราก็ยังไม่ค่อยชินกับวัฒนธรรมเมืองเหนือเท่าไหร่นะครับก็พยายามที่จะเรียนรู้แต่ที่นี่คือจังหวัดปทุมคลอง4นะครับนี่ก็มีเมนูอาหารนิดนำนะครับน้ำสีฟ้าไม่ใช่นั่นที่ล้างมือร้านนี้เขาหยุดทุกวันจันทร์นะครับอันนี้ก็ระหว่างรออาหารอยู่นะครับข้างในเป็นห้องแอร์นะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะนั่งรับลมข้างนอกดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นร้านของจังหวัดพะเยานะครับนะครับข้างในก็มีห้องแอร์อยู่2ห้องใหญ่ๆนะครับนี่ก็เดินเล่นๆระหว่างรออาหารนะครับบันไดอันนี้ใช่ลูกค้าป่ะไม่ใช่นะครับก็ร้านประดับแบบเหนือนะครับมีล่มเหนือมีผ้า12ราศีนะถ่ายแล้วล่มเหนือล่มก็มีนี่ก็เป็นเครื่องปรุงเหนือนะครับนี่มาแล้วครับของเราอันนี้ได้แก่น้ำพริกหนุ่มนะครับแกงผักปลาแกงผักปลาผิดโต๊ะเปล่าใช่ไหมครับผมไม่ใช่อ๋อโต๊ะอันนี้คือผิดโต๊ะนะครับแต่ก็ไม้เราได้ดมก่อนนะครับแล้วนั่นแหละครับใช่เปล่าอันนั้นก็ปิดโต๊ะไม่เป็นไรนะครับเป็นคำๆก่อนหิวนะครับมาแล้วครับของเรานี่คือข้าวหมูอันนี้ผักเคียงขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอยนะครับเนื้อนะครับนี่ครับอันนี้องค์ประกอบนะครับเรียงไว้หน่อยมาแล้วครับเครื่องปรุงช่วยเรียงหน่อยดิจะพี่จะได้เข้าปกนี่นะครับก็ครบแล้วนะครับไก่ทอดนะครับแต่ก็จะกินก็กินได้เลยนะครับครับอันนี้
คนเหนือกรุงเทพนะครับเขาจะเริ่มบีบนะครับไปในที่เข้าซอยนะครับโอ้นี่ครับนี่เทไปเลยวับโอ้โหนี่เป็นบรรยากาศโต๊ะเรานะครับนี่นะครับของขนมจีนนะครับน้ำเงี้ยวนะครับบีบก็โอ้สัมผัสถึงความเปรี้ยวนะครับความเปรี้ยวลงมาในนี้นี่ครับอันนี้แม่บ้านแม่เรือนนะครับลงผักไปเลยนะฮะปวดท้องออกไปลงช้ามากเลยไม่ทันใจวัยรุ่นนะฮะนี่นะครับก็เป็นข้าวซอยซึ่งผ่านการคลุกผักไปนิดนึงนะครับแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวลาบนะครับผ้าหมูนะครับเสิร์ฟสไตล์ของร้านนี้นะครับร้านนี้เขาเป็นคนน่าจะพะเยานะครับข้าวเหนียวนี้มีความร้อนมากนะครับนี่คือไก่ค่ะอ๋อไก่ทอดนะครับไก่ทอดนี่ลมจอยมาเป็นกระเจ้าเอ๊ะกระเช้านะครับนี่ก็มีใบมะกรูดทอดนะครับหมูสามชั้นทอดนะครับสไตล์เหนืออันนี้น้ำพริกตาแดงนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ากินแล้วจะตาแดงหรือเปล่านะครับอร่อยมากเลยครับมากินลองดูแล้วโอ้ตัวนี้แนะนำเลยครับก็น้ำพริกหมูสามชั้นกับน้ำพริกตาแดงนะเมื่อกี้จิ้มนะเป็นไงบ้างท่าทางจะเผ็ดแต่เมื่อกี้ผมลองแล้วชอบหมูสามชั้นนี้ต้องกินกับน้ำพริกตาแดงสูตรเขานะครับก็จะเผ็ดร้อนนิดนึงข้าวเหนียวร้อนนะก็ต้องค่อยๆกินอย่างระมัดระวังนะครับมีสติระหว่างกินนะว่าผมมัวแต่ถ่ายนะผมก็อยากจะลองดูทุกอย่างครับนี่ก็ลองแล้วครับก็กรอบขอบอร่อยครับข้าวซอยเนื้อฮะก็ถ้าไม่เผ็ดก็ใส่พริกทอดเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นอาหารที่เหมาะกับบรรยากาศหน้าหนาวๆมากเลยนะครับนี่ครับระวังผมปิวเข้าไปในข้าวซอยของเรานะครับเมื่อกี้ลองข้าวซอยแล้วเดี๋ยวมาลองผ้าหมูดูบ้างนะครับว่ารสชาติจะประมาณไหนนะครับนี่นะครับนี่ผ้าหมูอันนี้เป็นเมนูที่ทางร้านไม่มีนะครับก็เป็นซูชิน้ำพริกตาแดงซูชิหมูสามชั้นน้ำพริกตาแดงนะครับอ่ะฝากถือแป๊บนึงนี่เป็นการนี่ซูชิโอ้รับตอนนี้ข้าวเหนียวครับคุณครับก็ข้าวเหนียวไม่เย็นไม่ร้อนหน้าก็เลยไม่ลวกก็กินได้กำลังพอดีโอเคกินได้กดสต็อปได้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะเจอดีนะครับมีทั้งพริกกะเหรี่ยงโอ้โหกะเหรี่ยงแล้วก็เจอพริกทอดนะครับเมื่อกี้กัดเข้าไป2พริกแล้วก็หอมแดงเข้าไปด้วยครับแล้วก็ถ้ายังไม่สะใจก็เคี้ยวน้ำพริกตาแดงเข้าไปได้นะครับนี่ครับเราจะรู้สึกถึงความเป็นนรกตาแดงครับนี่เราสามงามจิ้มเข้าไปนะสี่งามจิ้มเข้าไปนะอันนี้รู้สึกเป็นเมนูที่มันไม่เผ็ดสุดนะเอาไว้กินดับเผ็ดนะครับโคมเหนืออันนี้เป็นโคม นี่เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับซึ่งเหลืออยู่ครึ่งชามนะครับเราสั่งมาเป็นกับรวมนะครับผมรันหน้าผมรันหน้าคุณตาครับมันไม่เขียนผมผ้ารันหน้าอันนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็กับ5-6อย่างนะครับแล้วก็สั่งใส่ถุง2อย่างนะครับค่าเสียหายก็516บาทนะครับอันนี้ก็อิ่มหยิ่มง่วงจนบวกเลขไม่ถูกครับก็จบด้วยซากวิญญาณนะครับสวัสดีครับ
เรามีเพลงจรัญมโนเพชรโชยมาอ่อนๆครับจอยมาอ่อนๆประกอบฉากเพลงจรัญมโนเพชรนะครับก็เป็นบรรยากาศร้านเขากำลังจะปิดพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับพอดีนะไปแล้วครับจบก็บรรยากาศร้านด้านนอกครับก็เหนื่อยๆครับก็รถเราก็กำลังกลับรถอยู่ก็เลยมีเวลาถ่ายนะครับก็มีแค่ไว้นั่งหน้าร้านครับคงจะตอนที่ร้านเขาเต็มๆนะครับไม่รู้ว่านั่งกินหน้าร้านหรือว่านั่งรอครับบรรยากาศก็ลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับมีหมาร้านฝั่งตรงข้ามเห่าเล็กน้อยนี่ครับอันนี้ก็ปากทางนะครับนะครับก็จะขึ้นออกจากร้านนะครับก็มีกล้วยประดับนะครับ